เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในพื้นที่ที่อับอากาศเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับสาเหตุของการเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศนะครับที่พบมากที่สุดก็คือการขาดอากาศหายใจหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอในระหว่างที่เข้าไปทำงานที่อับอากาศนะครับการสูดดมก๊าซพิษระหว่างการทำงานในโรงงานได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นต้นนะครับตัวอย่างพื้นที่อับอากาศก็ได้แก่ในหลุมบ่อไซโลท่ออุโมงค์ถ้ำถังน้ำมันถังหมักห้องใต้ดินห้องนิรภัยเป็นต้นนะครับสำหรับมาตรการในการป้องกันอันตรายจากพื้นที่อับอากาศนะครับอย่างเช่นการจัดทำป้ายที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้าหรือการตรวจสอบก๊าซพิษก๊าซติดไฟตรวจสอบปริมาณก๊าซออกซิเจนต้องอยู่ระหว่าง 19.5 ถึง 23.5% ก่อนทำงานทุกครั้งนะครับจะต้องมีผู้ควบคุมและผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังไม่ฉะนั้นนะครับอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นสาระความรู้ที่จัดทำและเผยแพร่โดยกรมควบคุมโรคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ